สวัสดีครับหมูสปินนายครับสวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะปรบมือทำใบยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอันโนนอันบอสายช็อปไอทีเตรียมตัวให้พร้อมวันที่ 25-28 มีนาคมนี้ Lazada มาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดในงานออนไลน์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โปมหกรรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่ร้านค้าและแบรนด์ดังต่างๆลดกระหน่ำสูงสุดถึง 80% และ Lazada ยังแจกคูปองลดเพิ่มอีก400บาทด้วย wow. และเนื่องจากปีนี้ Lazada ครบ9ปีในเดือนเกิดเดือนมีนาคมในวันที่ 27-29 มีนาคมนี้ก็ยังมีแคมเปญ Lazada Surprise Birthday Sale มีคูปองออนท็อปและโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะแล้วก็ลดมากถึง6ต่อด้วยดูรายละเอียดได้เลยวันนี้ที่หน้าแอป Lazada ค่ะก่อนจะมาแกะกล่องปริศนากันในวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเราก็ได้แจกของของเอพิโซดก่อนหน้านี้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์ที่เขียนกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะคอมเมนต์น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ่านแบบซาบซึ้งมากทุกคนแบบว่าดูสนใจตื่นเต้นอยากได้ของที่เราซื้อมาแกะในรายการจริงๆเว้นช่วงมานิดนึงเนาะแบบขาดความต่อเนื่องไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาแล้วกับ Unknown Unbox ตอนถัดไปก็คือเอพิโซดที่3ของเรานั่นเองชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ผู้ชิงสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าคืออะไรนะครับชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ผมสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วซู่ชิงก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเราจะมาแกะกล่องกันสดๆในรายการนะครับมารู้กันสดๆตรงนี้รู้พร้อมๆกันนี่แหละใช่แล้วก็เราจะรีวิวให้ดูกันแบบสดๆด้วยว่าของที่เราสั่งมานี้เนี่ยมันใช้ได้จริงตามที่เคลมเอาไว้หรือเปล่ารวมถึงใช้จริงแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นยังไงมันเมคเซนส์ไหมของแบบนี้ทำขึ้นมาแล้วมันมาช่วยให้ชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคเอาเลยนะเอาเลยเอาชิ้นไหนก่อนชิ้นเธอนี่แหละแกะเลยอันนี้เป็นของตู้ชิ้นสัตว์ธนานะครับของเรากล่องใหญ่กว่าเราชนะนี่แกะมาผมเจอเลยเฮ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยอันนี้เห็นก็จะรู้เลยนะคะว่ามันไม่มีแพ็คเกจอะไรเลยวะนี่เป็นการแพ็คจีนใช้เวลารอของนานมากFace Recognition ATM มันเป็นกระปุกออมสินที่สามารถรู้จำใบหน้าได้เจ๋งไหมอ่ะก็คือถ้าเกิดไม่ใช่เจ้าของเครื่องใช่จะเปิดกระปุกไม่ได้อ่าฮะไม่สามารถทุบแตกเหมือนกระปุกหมูได้แล้วเดี๋ยวก่อนนี้ส่งมาจากอะไรครับบุกเชียทำไมสภาพของแต่เธอคิดดูดิว่าแบบสมัยเราเด็กๆอ่ะมันมีแค่กระปุกออมสินแบบกระปุกออมสินที่ทำหน้าที่ได้แค่หยอดเงินแล้วก็ทุบแตกหรือว่าไปแกะก้นมันออกมาอ่ะเดี๋ยวนี้มันไปถึงแบบกระปุกออมสินที่ทำหน้าตาให้เหมือน ATM แล้วก็สามารถทำ Face Recognition ได้ด้วยสแกนใบหน้าได้ได้มาเด็กต้องอายุเกิน36เดือนขึ้นไปนะคะแพ็คเกจจิ้งดีมากเกินดิวะทำไมมันถูกแกะแล้วอ่ะเหรอเรายังไม่ได้แกะเลยนะดูดิเนี่ยสกอตเทปไม่มีการเชื่อมต่อใดๆข้างในจะเป็นของแบบที่เราคาดหวังกันหรือเปล่านะคะผมไม่ใช่ไม่เคยสั่งของมาแล้วก็ไม่ได้ตามแบบที่สั่งก่อนเราดึงออกมาเนี่ยไหนบนอินเทอร์เน็ตเขียนว่าอะไรโอเคครับแป๊บนึงกระปุกออมสินดิจิตอลสำหรับเด็กตู้กดเงินออมของเล่นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระบบจดจำใบหน้ามินิ ATM กล่องเก็บเงินสดเหรียญเคสล็อกด้วยรหัสผ่านสำหรับเด็กแล้วก็มีแบบว่าภาพให้ดูมีภาพเยอะแยะเลยดูเหมือนจะโอเคนะจดจำใบหน้าได้ก็คือเราถามคนขายว่าจดจำใบหน้าได้กี่ใบหน้าเขาบอกว่า1อ๋อนี่ถามไปด้วยเหรออืมเราแชทไปถามด้วยโอเค Face Recognition ATM Machine Different Gameplay บลา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 อันดับแรกต้องใส่ฐานไป3ก้อนก่อนโอเคเป็นฐาน Double A 3ก้อนไม่ใช่ยี่ห้อ Panasonic นะยี่ห้อ Pinasum ลึงอะไรสักอย่างเมื่อกี้เราดูแล้วนะมันก็Panasonic Panasonic แน่ๆใช่ไหม Pinasum ลึง Pinasum ลึงฐานยี่ห้อ Pinasum ลึง Pinasum ลึง Pinasum ลึงแก่ๆๆเราจะใช้ฐานยี่ห้อนี้กันเลยใช่ป่ะเราไม่ต้องใช้ฐานมันไม่ระเบิดใส่หน้าเราเราใช้ฐานเราเองได้ป่ะเราขอฐานเราจะได้อันนี้เผื่อส่งให้ผู้โชคดีต่อไปเฮ้ยดูดีบ้าดูดีมากไม่เป็นเล่นไปแล้วก็ในกล่องเขามีไขควงเล็กๆให้ด้วยอันอ่าฮะอ่าฮะมีปุ่มที่สามารถกดได้อันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นที่หยอดเหรียญไงที่หยอดเหรียญอ๋ออันนี้มันกันเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยบัตรวีซ่าใครคะนี่บัตรวีซ่าเนี่ยแล้วเราดูก็คือพวกนี้มันก็จะเอาไว้ใช้สำหรับแบบเราเสียบแบงค์เข้าไปได้ใช่ป่ะอ่าฮะโอเคเริ่มน่าตื่นเต้นละเลยนะแต่ว่าแบงค์ในรูปอ่ะมันไม่ใช่แบงค์ธนบัตรของประเทศไทยอยู่แล้วเราก็ต้องมาลุ้นดูว่าเดี๋ยวพอเราอ๋อนี่คือเก็บธนบัตรเข้าไปได้ด้วยใช่เนี่ยเห็นไหมใส่ธนบัตรเข้าไปได้แล้วก็เปิดฝาไม่ได้มันก็ต้องเป็น facial recognition ไงนะมันน่าลุ้นมากเลยอ่ะว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าโอเคอันดับแรกใส่ฐานพินาซึมลึงเข้าไปพินาซึมลึงเอาฐานเราเองใส่ดีกว่า
ใส่ถ่านข้างล่างใส่ถ่านอ๋อไขควงเนี่ยเป็นประตูถ่านเขาเรียกประตูถ่านกันเหรอไม่รู้ประตู battery door battery door made in China for sure แล้วเราจะยื่นมือเพื่อ แล้วใช้ถ่านตัวเองครับมันดูโอเคเลยนะเนี่ยคือร่องแมทเทียลสีสันสดใสสมมติว่าใส่เรียบร้อยเฮ้ยมันพูดได้มันพูดได้พูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ๋อให้ใส่ไม่เป็นภาษาจีนหรอให้ใส่บัตรธนาคารเข้าไปใส่บัตรเครดิตเข้าไปนี่ไงเมื่อกี้ไงคือต้องใส่บัตรนี้ก่อนเพื่อ activate หรอสงสัยมันจะซับซ้อนขนาดนั้นเลยหรอโอ้เฮ้ยใช้ได้อะไรอีกอ่ะอะไรวะอ๋อมันมีอยู่เนี่ยใช่ไหม follow step ก็คือ deposit ต้องใส่แบงค์ใส่แบงค์คัทเข้าไปแล้วก็ press the deposit button หรือคืออันนี้หรืออันนี้หรืออันนี้เขาไม่ได้เตือนมานะคะว่าจะไม่มีภาษาอังกฤษแต่เรายังไม่ได้ตั้งรหัสผ่านเลยอ่ะมันจะมีรหัสผ่านได้ยังไงอ่ะอ๋อ000ใส่000สิแล้วก็โอเคโอ้ยตอนนี้กำลังแบบดูหน้าเธออยู่วัดหน้าอยู่เฮ้ยอยู่นิ่งๆมันเป็นเหมือนกระปุกออมสินเนาะกระปุกออมสินแบบไฮเทคซึ่งมันก็จะไม่สามารถที่จะถอนเงินหรือว่าฝากเงินเข้าไปได้ถ้าเกิดเราไม่มีบัตร ATM Bank Card เออใช่ต้องมีบัตร ATM นี้เพื่อเป็นตัวแบบว่าเหมือนกับ activate ให้มันทำงานใช่ป่ะโอเคบัตร ATM ก็น่ารักเธอดูสิเป็นแบบน้องอะไรวะนี่คือสัตว์มีสัตว์ประเภทไหนหนูแมวปนกันอยู่ในตัวเดียวซึ่งบัตรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาอะไรมาเสียบก็ได้นะต้องเป็นบัตรของมันที่จะเสียบเข้าไปอ่าฮะพอเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นการ activate ปุ๊บนี่แล้วมันก็จะถามหาพาสเวิร์ดใช่ไหมเพื่อที่จะลองฝากเงินสมมติว่าเราจะฝากเงินก็จะต้องเป็นปุ่มนี้ปุ่มฝากเงินฝากเงินพูดอะไรวะใส่แบบว่าปริมาณสมมติว่าใส่ไป1ดอลลาร์ก็คือแบบใส่เข้าไป1หยวนแล้วนี่คือให้เราใส่เงินเลยใช่ไหมใช่เรามีสมมติว่ามีเอาเป็น1ดอลลาร์แล้วกันนะทำไมมันดับไปแล้ววะแล้วมันเอาเงินเราเข้าไปแล้วไอ้น่ารักมันเอาเงินเราเข้าไปจริงๆเธอมันเก็บเงินเธอเข้าไปแล้วอะแล้วมันไม่สามารถที่จะเอาออกมาได้แกะไม่ได้ด้วยโอเคก็มาถึงขั้นตอนของการเอาเงินออกมาอ่าฮะทีนี้เอาเงินออกมาเนี่ยก็จะยากกว่าเอาเงินเข้าไปละเพราะว่ามันเป็นระบบfacial recognition เราจะมาทดสอบกันดูนะคะว่ามัน facial recognition จริงหรือเปล่าถอนเงินคือปุ่มนี้ถอนเงินถามว่าถอนเงินเท่าไหร่ก็มีอยู่1หนึ่งถอนใส่พาสเวิร์ดแล้วกดโอเคพาสเวิร์ดเนี่ยจะเป็น000นะครับนี่สแกนใบหน้ากำลังสแกนใบหน้าอยู่สแกนดิเฮ้ยปึ๊บลิ้นชักจะถูกเปิดออกสุดยอดคือนี่จริงๆอ่ะใช้แบงค์ประเทศไหนก็ได้ตราบใดที่แบบว่าใส่เข้าไปได้อ่ะก็ได้หมดนั่นแหละตอนนี้เราอยากรู้ว่าถ้าเป็นหน้าเราอ่ะเดี๋ยวเราจะเป็นคนฝากเงินเอาใหม่ฝากเงินแล้วก็ลองเปลี่ยนมูลค่าเงินเมื่อกี้เราเขียนไปเองว่า1ใช่ป่ะคราวนี้ลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดูสมมติเป็นแบบ20ใส่ไป20หยวนถ้าเป็นเปลี่ยนเพลงไปเรื่อยๆมีเพลงใหม่โอเคใส่ไปละต่อไปถอนให้เราเป็นคนถอนมาถอนเงินเราไม่อยากให้แล้วอ่ะเราชอบอันนี้เราถอนให้มาโอเคถอนเงิน00ใช่ไหมแล้วกดถอนเขียนชื่อ OK เช่น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 เ
เอานี่เอางี้ขอน้องลุยจิหน่อยฮึดเดี๋ยวน้องลุยจิจะเป็นคนถอนเงินนะคะโอเคต่อไปคนถอนเงินจะเป็นลุยจินะครับถอนเงินถอนรหัสถอนใช่ถ้าลุยจิก็ถอนได้นะไม่มีทางจะไม่ต้องเอาเข้ามาใกล้ๆนะอะไรเมื่อกี้ Face ID Apple กำลังร้องไห้แล้วก็เอาจริงๆแล้วคือตอนที่ถอนจะกดอะไรก็ได้เพราะว่ามันก็เปิดออกมาทั้งลิ้นชักอยู่ดีอ่ะคือจะเอามือหยิบมันเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องกดมูลค่าที่อยากจะถอนอ่ะใช่แต่มูลค่าแต่ว่ามันอาจจะคำนวณไงเพราะว่ามันคำนวณว่ามีฝากไปแล้วเท่าไหร่เอาออกไปเท่าไหร่ใช่ป่ะแล้วดูยอดเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ได้มันจะดูยอดเงินได้แต่พอมันเปิดทั้งลิ้นชักนี่ก็โกยออกไปได้เท่าไหร่ก็ได้ที่ฝากมาในนี้ถูกต้องที่สุดนะคะโอเคตู้ ATM Facial Recognition เฮ้ยแต่โดยรวมแล้วเธอคิดว่ามันโอเคป่ะเราว่ามันแบบมันดีนะคำถามคือเธอซื้อมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูราคาเดิ้งๆๆๆๆๆๆ639บาทเฮ้ยไม่แย่ไม่แย่แต่จริงๆรู้สึกตอนซื้อมาประมาณ700หรือลดราคาเขาเขียนว่าราคาเต็มแบบ 1,300 กว่าบาทเลยเออเราคิดว่ามันต้องเป็นพันอันนี้คือมันมีที่แบบเป็นพันด้วยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ทรง ATM ด้วยเราเห็นมันมีแบบหลายรูปแบบมากๆแต่ว่าจะมีจุดขายคือเป็นอะไรที่แบบใช้ Facial Recognition หรือว่าจะมีแบบบัตรอย่างเงี้ยสอนเข้าไปก็เป็นการสอนให้ลูกแบบออมเงินดีนะเอาไปออมไว้ในตู้นี้ได้นะเออออมไว้ในตู้เนี่ยพ่อแม่ก็คือเก็บอีบัตรนี้เอาไว้ไงแล้วก็ไม่ให้ลูกไม่ให้คือให้ลูกอ่ะออมอย่างเดียวอ๋อเออเพราะว่าถ้าไม่มีบัตรนี้เนี่ยใช่ไม่มีทางที่จะถอนได้ดูดิสอนให้ลูกรู้จักแบบคอนเซปต์ของการใช้บัตร ATM แม่ถามหาบัตรอย่างเดียวเออไม่ได้เอาเดี๋ยวนี้ฟังภาษาจีนออกไม่รู้อ่ะเดาเอาแต่บัตรนี้ห้ามหายนะคะใครที่ได้ไปนะคะก็ฝึกภาษาจีนให้ดีค่ะแต่ต้องเตือนกันไว้ก่อนว่ามันจะเข้าใจยากนิดนึงในตอนแรกใช่ๆๆโอเคใครอยากได้ใครอยากได้เดี๋ยวไปลงทะเบียนในแบบฟอร์มนะครับฐานไปเกณฑ์อันนี้ของสู้ชิงต่อไปเป็นของเราที่ซื้อให้สู้ชิงเชิญพร้อมเลยนะพร้อมเลยเธอคิดว่าของเธออ่ะดีกว่าของเราไหมเหงื่อแตกเหงื่อแตกเลยบอกเลยเจอเนี่ยสู้ได้ไหมไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นแมชชีนเหมือนกันเราอยากบอกมากเลยอ่ะว่าจริงๆอ่ะมีดมันดีกว่าที่คิดไว้นะเนี่ยดูสิจะบอกว่าตอนที่ซื้อมีดอันนี้เราซื้อที่ต่างประเทศใช่ปะเขาถามว่าอยู่จะเอาไปแบบว่ามันเป็นมีดทำอาหาร uh-huh. เอาไปหั่นอะไรหั่นปลาหั่นเนื้อหั่นอะไรไม่ใช่มีดไก่กาเราก็เลยบอกว่าเอาไปอันบ็อกซ์เขาแบบมองหน้าเราก็บอกว่าทำอะไรนะคือเขาเป็นคนแบบขายมีดที่แบบว่ามีแต่คนที่แบบว่าทำอาหารมาซื้อมีดกับเขาแล้วเขาจะมีของดีมากมากแล้วบอกว่าพอเอามาอันบ็อกซ์ของอ่ะ uh-huh. เขาบอกว่าปกติเขาจะไม่ขายให้นะอย่างเงี้ยเกรงใจเขามากอ่ะคือเป็นมีดแต่นี่จริงมันเป็นมีดคุณภาพดีมากแล้วก็สวยมากนะคะแต่ว่าดูเร็วๆบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมีดทำครัวอะไรอย่างเงี้ยโอเคข้างในก็หนักพอสมควรตอนนี้แอบเห็นความเป็นเนื้อไม้นิดนึงเหมือนกันเลยอ่ะคือถ้าแบบถ้ามันไม่แพ็คใส่แบบกล่องอะไรสักอย่างมาเพื่อกันกระแทกนี่กล่องอะไรอ่ะกล่องดนตรีเหรอเธอก็ยังไม่เห็นใช่ไหมยังไม่เห็นเห็นแต่ในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยอ๋อมันเป็นกล่องให้ถ่ายว่าคืออะไรแค่เห็นภาษาอังกฤษตรงนี้ที่เขียนว่า useless box กล่องไร้ค่าเหรอแปลว่ากล่องไร้ค่า audio version กล่องไม่มีค่านะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูว่าตอนที่เราสั่งเนี่ยมันเขียนว่าอะไรเหมาะสำหรับเด็กอายุ6ขวบขึ้นไปโอเคอันนี้เนี่ยมันเขียนว่าเป็น wooden useless box แล้วมันน่าซื้อไหมนั่นน่ะมีคำว่า useless อยู่อะทำอะไรได้ไม่มีคำบรรยายอะไรเลยคำบรรยายเขียนว่าเป็น wooden useless box ก็คือเป็นกล่องไร้ประโยชน์เป็นกล่องเปล่าประโยชน์เราซื้อมาทำไมแล้วลองเทียบกับอันนี้ดูดิอันนี้มันเป็นกล่องแบบเห็นไหมว่าเราเป็นคนที่แบบว่าซื้อของได้แบบน่าสนใจมากๆมาหลายเอพิโซดชมตัวเองเลยนี่แล้วเธอดูของเธอด้วยโอเคอันไหนแกะมาอย่างน้อยเผื่อจะสวยเฮ้ยสวยป่ะล่ะไม่แย่ไม่สวยป่ะเอออุ้ยเดี๋ยวนะมันเขียนว่า don't touch ดูดิ instruction มันคือเราต้องใส่ถ่านก่อนอ้าวเหรอใส่ถ่านด้วยเหรอเอาถ่านพานาอันนี้แหละมันจะชื่ออะไรนะพานาซุมมึงพานาซุมมึงมาสามพานาซุมมึงรอแป๊บอ่ะใส่ถ่านเรียบร้อยสมมติเธอยังไม่รู้เรื่องอ่ะใส่ถ่านเรียบร้อยอ่ะกล่องเปล่าประโยชน์
แล้วก็เขียนว่ารีวิวรอบกล่องให้ดูสิรอบกล่องนะคะก็ทำมาจากอันนี้เป็นไม้จริงป่าวะดูเหมือนเป็นพลาสติกเป็นไม้อัดเป็นแบบเป็นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลวดลายก็สวยดีโอเคมีมิติสวยงามมีปุ่มที่แบบว่าสามารถที่จะแบบดึ๊บดีดมันได้แต่อย่างอื่นไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นกล่องเปล่าประโยชน์ไงเป็นกล่องเก็บของหรือเปล่าเป็นกล่องเก็บของมั้งทำอะไรอ่ะนี่หรอเปิดสิเฮ้ยทำอะไรอ่ะมาแค่นี้หรอมาสองครั้งหรอมันปิดตัวเองมันยื่นมือออกมาปิดตัวเองเธอเห็นเปล่าเมื่อกี้ได้เห็นเปล่าเอาใหม่เฮ้ยแหมน่ากลัวจังเลยนะหน้าตาอันนี้เดี๋ยวๆหันๆเฮ้ยๆมันปิดตัวเองตลกซื้อมันทำไมมันเป็นกล่องที่แบบว่าพอเห็นปุ๊บอ่ะคนก็จะมาเปิดกล่องไงเปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วมันก็จะมาหลอกแห่งเงี้ยหรอใช่ใช่แล้วก็จะเอามือออกมาแล้วมันก็จะแล้วปิดตัวเองแล้วก็ปิดสวิตช์คืนมันมีแค่นี้หรอมันมีแค่นี้เราเปิดมาดูได้ป่ะข้างในมีอะไรบ้างโดยที่มันจะไม่ออกมาแห่แล้วอะได้โอ้น้องมีแค่หัวกับแขนน้องไม่ได้มีทั้งตัวเธอน้องมีแต่หัวแล้วก็อ๋อโอเคมันต้องมันมีลำโพงอ๋อก็บอกว่าเป็นออดิโอเวอร์ชันแสดงว่ามีแบบไม่ออดิโอคือเราคิดว่ามันคงเป็นกล่องที่แบบว่า useless ใช่ไหมคือมันกล่องไม่มีประโยชน์อะไรเก็บของก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดเราวางไว้บนอาจจะออฟฟิศเราอะไรอย่างเงี้ยวางไปปุ๊บคนก็อาจจะสงสัยว่าห้ามจับห้ามแตะคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะมาเอ๊ะลองแตะดูสิแล้วมันก็จะแบบตกใจจังเลยเด็กๆก็คงชอบอ่ะเนาะมันตลกอ่ะแต่มันไร้ค่าคำถามสำคัญที่สุดก็คือใช้เงินเท่าไหร่ไปกับการซื้ออีกกล่องไร้ค่ากล่องนี้หวังว่ามันคงจะไม่แพงเท่ากับของเราที่เราซื้อมากลัวมาก657บาท657บาทเธอซื้อมาได้ยังไงวะบ้าไปแล้วwooden useless box leave me alone box โอ้มีชื่อว่า leave me alone box แล้วบอกว่าเป็น most useless machine คือเป็นกล่องที่ไร้ประโยชน์ที่สุดโอ้บนโลกใบนี้เธอมันราคาเท่าๆกันของเราเลยอะของเราเก็บตังค์ได้ถอนตังค์ได้รู้จำใบหน้าสามารถอ่านใบหน้าลุยจิได้พอแล้ว มันเหมาะสำหรับคนขี้เหงาเหมือนกันเนาะเฮ้ยโอเคเราว่ามันไม่แย่ป่ะไม่แย่ทำให้ดูอีกทีพอแล้ว10รอบแล้วจริงๆมันผิดจากความคาดหวังเฮ้ยพอแล้วมันผิดจากความคาดหวังของเราไปนิดนึงทำไมอ่ะคือตอนแรกเราคิดว่ามันจะเป็นกล่องที่แบบพอเราเปิดปึ๊บอ่ะมันจะโผล่แขนมาปิดทันทีอ๋อคือไม่โผล่หัวมาเลยเหมือนกับว่าแบบโผล่มาแต่มือเหมือนกับเราแบบเหมือนกับว่าเอ้ยมึงเปิดกูปิดมึงเปิดกูปิดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ไม่ใช่ต่อให้คาดหวังอย่างนั้นเนี่ยก็ไร้ค่าอยู่ดีต่อให้คาดหวังอย่างนั้นก็ไม่ได้แบบว่าโหดูแบบทำได้มากกว่าที่คิดไว้เลยตลกให้คะแนนกันเครื่องไหนถูกใจคุณอยากได้อะไรระหว่างเครื่องถอนฝากเงินโดยที่ใช้ใบหน้าใครก็ได้หรือว่าเครื่องกล่องไม่มีประโยชน์มันมีความแบบเข้าธีมเดียวกันเนาะใช้ฐานก็ใช้ฐาน3ก้อนเหมือนกันมูลค่าก็แบบมูลค่าพอๆกันแปลกดีเหมือนกันนะคะก็อยากได้อันไหนลองไปกรอกใน Google Form นะคะแล้วก็จริงๆช่วยบอกนิดนึงว่าอยากได้เพราะอะไรเพราะเราก็อยากรู้ว่าอยากได้เพราะอะไรอย่างเนี้ยเอาไปทำอะไรหรอหรืออันเนี้ยภาษาจีนเลยอย่างเงี้ยแต่เอาถ้าใครเป็นแบบว่าบ้านไหนพูดภาษาจีนกันก็อาจจะเหมาะก็ได้นะนะเอาไปเก็บเงินเอาไปซ่อนของได้ปะเอาไปซ่อนของก็ได้แต่ต้องเก็บอีบัตรนี้ให้ดีๆนะเนี่ยห้ามหายเด็ดขาดมีค่ามาถามว่าบัตรเนี้ย
ทำงานด้วย RFID ด้วยชิปด้วยอะไรหรือเปล่าเปล่าเลยคือขอให้เป็นแผ่นพลาสติกที่เสียบเข้าไปในช่องที่ได้ก็ใช้ได้ก็ไปหาแผ่นพลาสติกในใกล้ๆกันมาทำแล้วก็นะก็แล้วกันเนาะโอเคเออตลกดีค่ะมีความเป็นกล่องทั้งคู่นะคะUnknown Unbox เอพิโซด3นะครับเอพิโซด4จะมาเร็วๆนี้ของเรามาแล้วพอดีเอพิโซดนี้ดีเลย์เพราะว่ามาจากเมืองจีนทั้งคู่แล้วเรากดสั่งกันเป็นเดือนแล้วอ่ะแล้วเราก็คิดว่าเมื่อไหร่มันจะมาวะแล้วมันก็เนี่ยเพิ่งมาถึงพร้อมกันทั้ง2แบบใกล้เคียงกันมากๆทั้ง2กล่องนี้ค่ะเข้าไปกรอก Google Form กันนะคะแล้วก็พบกับพวกเรา2คนได้ใหม่ใน Unknown Unbox เอพิโซดหน้าวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวให้อันนี้บ๊ายบายด้วยบ๊ายบาย